แบบน่าจะท้องกับสามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยคุณพี่รู้จักคำว่าหน้าด้านด้วยเหรอคะก็จะไม่ให้รู้จักได้ยังไงล่ะคะก็คุณมาทำให้ดูทุกวันวายเบสคอเรียลาบอราทอรี่ซุก The Acne Expert ตามเกาหลีเลยซุกใช่หรอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยอุ้ยกลับมากับน้อยหนึ่งการละครกันอีกแล้วค่ะคิดถึงมาคิดถึงนะคะมารับบทหมอจีซอนอูในเรื่อง The World of the Married มันเกินเพราะว่าอะไรสามีฉันเนี่ยพูดตรงนะรับลมคมในเยอะเฮ้ยเหมือนเขาจะมีอะไรซุกซ่อนเอาไว้เป็นฟิลซุกซุกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ฉันต้องไปหาคำตอบกันแต่ก่อนอื่นที่จะไปหาคำตอบว่ามีอะไรซุกอยู่นั้นเรามาแต่งหน้าแล้วก็บำรุงผิวในฉบับความลับของสาวเกาหลีกันได้ไหมนะคะอ่ะโอเคติดตามชมได้เลยค่ะปิ้งกลับมาที่หน้าสดกันนะคะพูดถึงอะไรซุกซุกอะไรเงี้ยคือทำให้เราสงสัยนะคะว่าเอ๊สาวเกาหลีเนี่ยเขามีอะไรนะคะมีเคล็ดลับอะไรแอบซุกแอบซ่อนเอาไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาหน้าใสไร้สิวผิวหน้าซุกเกินเข้าใจยังคือพระเอกเขาเรียกว่าติดตึมอ่ะคือมันเยอะเกินนะคะอ่ะวันนี้เรามาโป๊ะเขาเลยค่ะคือเรามาเผยเลยว่าความลับของเขาคืออะไรเพราะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ Base Korea ค่ะเขามีโปรดักต์ใหม่นะคะที่เอาใจคนที่ผิวเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วไม่ได้มาตัว2ตัวเขามาแบบทั้งครีนเซอร์โทนเนอร์แล้วก็เซรั่มเลยนะคะเรียกว่าครบรูทีนเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคมาดูกันเลยจ้าBase Korea Laboratory Suk The Acne Expert จัดการปัญหาสิวทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันรอยดำรอยแดงจากสิวหลุมสิวและกระชับรูขุมขนด้วยสารสกัดที่กำลังฮอตมากในช่วงนี้นะคะนั่นคือใบซุกนั่นเองค่ะใบซุกคืออะไรคือจะให้ออกเสียงให้ถูกต้องนะหรอตามเกาหลีเลยซุกใช่หรอ ไม่รู้ว่าแกใบซุกนะคะเป็นพืชมหัศจรรย์ของเกาหลีเลยค่ะซึ่งชื่อเต็มๆของเขานะคะคืออินจินซุกนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมักเวิร์ดนั่นเองเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาผิวสาวเกาหลีมาอย่างยาวนานเลยนะคะมาดูกันว่าเฮ้ยเขาแก้ยังไงแล้วในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะมาเลยเขาอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนค่ะแล้วก็มีฟลาวานอยด์ด้วยกรดอะมิโนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน A B C ที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยมีซาลิซาลิดแอซิดนะคะที่ช่วยลดสิวนะผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะควบคุมความมันด้วยลดการเกิดแบคทีเรียนะคะที่เป็นสาเหตุหนึ่งของสิวซาลิซาลิดเนี่ยทุกคนก็เก็ตกันนะว่าเขาก็จะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องสิวอยู่แล้วนะคะซึ่งในนี้ก็มีเช่นเดียวกันและเขาก็ยังช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะและเขาก็ยังให้ความชุ่มชื้นนะคะปลอบประโลมผิวด้วยลดการอักเสบด้วยสรรพคุณในใบซุกเนี่ยมันเยอะจริงนะเธอคือมันเกินนะคะซึ่ง Base Korea ซุกเนี่ยเขาก็จะช่วยผิวที่เป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะหรือแม้กระทั่งรอยที่มันเกิดหลังจากนั้นนะเช่นรอยดำรอยแดงหรือว่ารูขุมขนกว้างหรือว่าหลุมสิวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือได้บ้างนะคะซึ่งแฮปปี้มากๆสำหรับใครที่เป็นสิวอยู่แล้วกำลังมองหาแบบสกินแคร์ที่มันเอ้ยเป็นสายเกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีอินกรีเดียนที่กำลังฮอตฮิตมากๆนั่นคือใบซุกนะคะก็ลองเลยค่ะ3ตัวครบรูทีนเลยมาเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะ Base Korean Laboratory Suk Anti Acne Ampoule Cleanser มาในขนาด 200ml ราคา190 บาทสังเกตง่ายๆเลยเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะนั่นก็คือ Cleanser Suk นั่นเองเขาก็จะช่วยทำความสะอาดผิวขจัดสิ่งสกปรกต่างๆลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นสิวนั้นและก็ยังคงคุณประโยชน์ของใบซุกเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าเขาเป็นโปรดักต์ที่มาในไลน์เดียวกันเนาะอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งโอเคเรามาลองกันดีกว่านะคะว่าครีนเซอร์เนี่ยเขาจะล้างออกมาเป็นฟิลลิ่งประมาณไหนนะคะดูมันใสๆแบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคไปดูช็อตล้างหน้ากันเลยค่ะช็อตล้างหน้าว่ะโอเคค่ะมาล้างหน้ากันเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเริ่มเลยกับน้องซุปครีนเซอร์ปั๊มออกมานะคะมันก็จะเป็นเจลแบบใสๆแบบนี้เลยเออแล้วก็ปั๊มสัก2ปั๊มก็ได้แล้วเราก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะเป็นแบบแล้วเราก็ตัวครีนเซอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะสอนละเอียดเกินเอาดีๆทุกคนล้างหน้ากันแบบเก่งอยู่แล้วปะเออฮะเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็
ฟองนุ่มมากถ้ายิ่งตีเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นเป็นแบบเหมือนฟองแบบเลิศๆเลยนะดูดิเราอาจจะผสมน้ำเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคะระหว่างล้างเนี่ยก็เป็นกลิ่นเบาๆค่ะกลิ่นเหมือนเป็นพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็ซุกไงอินจินซุกอ่ะไม่รู้สึกแห้งนะคะไม่รู้สึกตึงแล้วก็ฉันมีสิวที่เพิ่งแตกไปนิดหน่อยนะคะก็ไม่รู้สึกแสบผิวนะเวลาเป็นสิวนะคะก็เป็นสิวมันก็ต้องล้างได้อยู่แล้วแกล้างจริงเกินอ่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจ้าล้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ไปขั้นตอนบำรุงต่อไปได้เลยค่ะไก่ร้องเยอะเกินซิ่งกลับมาแล้วนะคะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีความแบบว่าสะอาดหมดจดดีมากๆซึ่งตอนแรกพูดตรงๆได้ไหมว่าเห็นเป็นเจลตอนแรกอะนึกว่ามันจะเป็นเจลแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราอะเราล้างหน้าเราอยากให้มันมีความเป็นรู้สึกเหมือนเป็นโฟมเป็นฟองอย่างงี้บ้างนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นเจลจริงแต่ว่าปั๊มออกมาเวลาเรานวดปุ๊บแบบมันก็จะกลายเป็นโฟมฟองที่แบบว่านุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยคือฉันมีสิวเนี่ยที่ฉันเพิ่งไปกดออกมานะคะ 2-3 ทีมันยังเป็นแผลอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแสบเมื่อเวลามีโฟมลงไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ซ่าผิวไม่ได้อะไรเลยคือให้ความรู้สึกที่มันมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ล้างหน้ามาปุ๊บมันไม่ได้แห้งเอียดหรือว่าอะไรมันก็ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งจริงๆความชุ่มชื้นกับคนเป็นสิวเนี่ยมันต้องมีนะคะถึงมันช่วยคุมมันอะไรต่างๆแต่ความชุ่มชื้นยังต้องมีถ้าเอียดมากมันก็ไม่ไหวนะคะซึ่งซุปตัวนี้แฮปปี้นะคะอ่ะโอเคทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเราไปที่ขั้นตอนบำรุงขั้นตอนแรกเลยค่ะ Best Korean Laboratory Soup Anti Acne Ampoule Toner มาในขนาด 200ml ราคา190 บาทค่ะโทนเนอร์ซุกหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์นิดนึงนะคะซึ่งโทนเนอร์ในสไตล์สาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถใช้ได้หลายแบบนะคะเช่นสามารถทำเป็นแบบน้ำตบแบบตบลงไปได้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือสามารถแบบใส่ไปในสำลีเนาะแล้วเราก็เช็ดก็ได้นะคะหรือใส่ไปในสำลีแบบหนาๆแล้วก็แบบเหมือนแพ็คทิ้งไว้แบบโปะทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยในแอเรียที่เรามีการแบบแดงโยโย่หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เขาได้เหมือนกันนะคะปริมาณก็คือสะแก่ใจมากนะคะ200 ml ใช้ไปเลยจ้าเขาก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดการอักเสบด้วยก็ยังมีสารสกัดจากซุปแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนมาลองกันเลยเราลองทั้งหลายแบบที่เราว่ากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกอ่ะสมมติว่าเราแบบเป็นสายสำลีแล้วก็เทลงบนสำลีนะคะแล้วก็สำลีมาแล้วก็สามารถเทตัวโทนเนอร์ลงไปให้มันมีความชุ่มนิดนึงได้นะคะแล้วเราก็เช็ดเลยจ้าแล้วก็เช็ดแบบจากตรงกลางหน้านะคะแล้วก็ออกไปอย่างนี้ก็ได้คือเราก็ใช้เหมือนเป็นโทนเนอร์ปกติเลยซึ่งโทนเนอร์ตัวนี้นะคะเวลาเช็ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนิดๆนะคะแต่มันไม่ได้เย็นแบบแอลกอฮอล์นะมันเย็นแบบสดชื่นนะแกแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็จะมีอ่อนๆมากๆเลยค่ะเป็นโซติ้งนะคะไม่ได้มีความรู้สึกเป็นน้ำหอมอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งดีค่ะเพราะว่าเราแบบผิวเป็นสิวเนื้อบางทีมันก็มาคู่กับผิวที่มันแบบอ่อนโยนแบบระคายเคืองง่ายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เข้าไปได้แล้วก็เช็ดไปใครชอบเช็ดเราก็เช็ดไปแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าใครแบบอยากโปะไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สำลีแบบหนาขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เทตัวโทนเนอร์ลงไปประมาณนึงให้เขาชุ่มๆแบบนี้แล้วเราก็ตรงนี้แบบอุ้ยตรงนี้เป็นแดงมันก็โปะทิ้งไว้ก็ได้แบบอยู่แบบทิ้งไว้อย่างเงี้ยฟีลสาวเกาหลีนอนดูซีรีส์ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนอีกวิธีนึงนะคะนั่นก็คือทางเราก็ใช้บ่อยนะคะนั่นคือตบลงไปบนผิวหน้าเลยค่ะซึ่งทำได้มาเทโทนเนอร์ลงฝ่ามือเราเนาะแล้วเราก็วอร์มเขาเบาๆนะคะให้มันแบบทั่วมือนะคะแล้วก็ตบลงไปบนผิวหน้าเราเลยซึมเข้าผิวได้ง่ายนะคะไม่ต้องกลัวมันจะเหนอะหนะนะคะแล้วก็บางเบาดีแป๊บเดียวเขาก็จะซึมเข้าผิวแล้วฉันจะชอบตบอย่างนี้ไปด้วยเลยตบดวงตาไปด้วยเลยซึ่งบางอันทำไม่ได้เด้อแต่ว่าอันนี้ทำได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แสบไม่ได้อะไรเลยนะคะตบคอด้วยอะไรด้วย อ่ะโอเคเขาซึมเข้าผิวเรียบร้อยแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าไม่แบบไม่เหนอะหนะไม่อะไรเลยแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะผิวมันก็จะมีความแบบเบาซี่เบาๆเรียบร้อยค่ะกับวิธีใช้โทนเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะของซุกโทนเนอร์เอ้ยไปต่อเลยค่ะกับตัวนี้คือตัวแม่เลยเป็นตัวแม่ในรูทีนเลยนั่นก็คือ Best Korean Laboratory Soup Anti Acne Ampoule Serum มาในขนาด 30ml ราคา249 บาทค่ะเซรั่มซุกซึ่งเราพูดเลยว่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ต่อจากโทนเนอร์เมื่อกี้เนาะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของความแบบเข้มข้นเลยอ่ะคือแบบสารสกัดจากซุกเนี่ยก็คือจัดเต็มมากๆเลยนะคะในนี้ซึ่งสาวเกาหลีอย่างเรามีอะไรซุกไว้เราไม่บอกได้ยังไงด้วยนั่นบอกหมดนึกออกไหมเพราะว่าอินจินซุกมันลดนะคะตัวเซรั่มเนี่ยเขา
ก็จะเป็นแบบดรอปเปอร์แบบนี้นะคะเออสามารถกะปริมาณได้ง่ายเลยว่าเอ้ยใช้แบบ1ดรอปก็พออะไรประมาณนี้นะคะมาดูเนื้อกันก่อนดีกว่าค่ะเนื้อเซรั่มนะคะก็เป็นแบบเซรั่มใสๆเลยแล้วเราก็นวดไปบนผิวนะคะเขาก็จะกลืนแล้วก็เข้าผิวได้ดีมากๆนะคะเนี่ยเรานวดนวดไปเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แบบซึมแล้วนะคะมาหน้ามันพร้อมสุกแล้วค่ะเราก็จะดรอปเขาลงบนฝ่ามือนะคะประมาณ1ดรอปเปอร์พอนะคะแล้วเราก็พยายามอย่าให้หัวดรอปเปอร์มันโดนผิวนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาใส่กลับไปในตัวเซรั่มอีกนึกออกใช่ไหมบางคนเขาชอบแบบจี้ลงบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันโดนผิวไงบางทีมันจะแบบนิดนึงเพราะว่าเรื่องสิวเรื่องอะไรเรื่องความสะอาดมันก็นึกออกใช่ปะแล้วเราก็วนวอร์มนะคะเขาก็จะอยู่บนผิวมือเราแล้วก็นวดลงไปเลยไม่ต้องนวดแรงนะคะแค่แบบว่านวดไปแล้วก็ทำแบบว่าประกบหน้าเข้าไปอย่างนี้เลยซึ่งเนื้อเขาว่าดีมากๆเลยนะคะเหมือนอารมณ์แบบเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นแต่มันมีเนื้อที่บางเบานะคะแล้วว่าเราลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนึบ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 นะคะหรือว่าดูเงาหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่เลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของคุมมันด้วยนิดนึงนะคะก็อ่ะใครผิวมันใครเป็นสิวเงี้ยก็แฮปปี้ยิ่งคนเป็นสิวนะมันช่วยเรื่องสิวโดยตรงเลยแหละด้วยตัวสุกนะคะก็อ่ะโอเคเราทำไปเขาก็ซึมเข้าผิวเลยนะคะไม่รู้สึกว่าเหนอะหนะเลยฉะนั้นมันก็เหมาะมากสำหรับใครที่เป็นสิวก็เลิฟเลยถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์นะคะหรือว่ากันแดดก็ได้หรือถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็ตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์สลิปปิ้งมาสก์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนอะไรอย่างนั้นได้เลยเพราะ texture มันแบบมันไม่ได้รบกวนใดๆอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเราเคยเอาลองตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นขุยไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าพวกสลิปปิ้งมาสก์อะไรก็ทำงานได้ตามปกตินะคะใช้เนี่ยตัวเบสคอเรียซุกเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้เลยนะคะก็สบายยาวๆไปเลยนึกออกยังเรียบร้อยแล้วนะคะกับรูทีนของ Best Korean Laboratory Soup นะคะที่เขาใช้ชื่อว่าจิacne expert ก็ expert จริงก็ acne จริงนะคะก็ใช้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะ cleanser แล้วก็ตามด้วย toner แล้วก็ตามด้วย non serum นะคะก็ใช้ได้ทั้งเช้าเย็นอย่างที่บอกนะคะอ่ะโอเคเราบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปแต่งหน้าต่อกันนิดนึงเพราะว่าฉันอยากรู้เหลือเกินว่าสามีฉันมีอะไรซุกเอาไว้หรือเปล่าคือสกินแคร์ซุกเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าสามีมีอะไรซุกไว้ไม่โอเคเลยเจอกันนะคะไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งค่ะและนี่คือลุคของคุณหมอจีซอนอูค่ะได้มาอ่ะมาพูดถึงเมคอัพกันนิดนึงนะคะเราก็แต่งหน้าต่อจากการบำรุงสกินแคร์ของเราเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกไปนะคะรองพื้นหรือว่างานผิวต่างๆหลังจากนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีความแบบว่าเป็นสิวหรือว่าดูแห้งหรือว่าดูอะไรไม่มีเลยนะคะซึ่งแฮปปี้มากๆเอ้าผิวหน้าแบบว่าหน้าใสไร้สิวผิวหน้าซุกขนาดนี้จะต้องโดนเรามาละแกอ่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสกินแคร์รูทีนที่มันมีความแบบว่าช่วยเรื่องผิวที่เป็นสิวนะคะเช่นแบบผิวเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันหรือแม้กระทั่งพวกรอยดำรอยแดงนะคะหน้ามีการอักเสบแดงรูขุมขนอุดตันหรือว่ามีการแบบลุ่มสิวหรืออะไรอย่างนี้แล้วอยากได้สกินแคร์ที่แบบช่วยในเรื่องนั้นนะคะก็อย่าลืมมองหา Best Korean Laboratory Soup นะคะThe Acne Expert หรือเราเรียกง่ายๆเลย Best Korea Soup Best Korea Laboratory Soup Cleanser ราคา190บาท Toner ราคา190บาทและ Serum ราคา249บาทมีจำหน่ายออนไลน์ที่ Shopee Lazada Convee และหน้าร้านวัตสันทุกสาขาจ้า เรื่องความลับของสาวเกาหลีนะเหรออินจินซุกหรือซุกฉันรู้แล้วนะแต่สามีตัวดีของฉันซุกความลับอะไรไว้ฉันก็ยังไม่รู้ฉันต้องไปตามหาคำตอบแล้วแหละซึ่งตอนนี้ฉันสายมากแล้วด้วยผัวฉันชวนไปงานเลี้ยงฉันไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนั้นเมคอัพได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะมันยังไม่จบเรื่องราวฉันแค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเธอมีอะไรซุกไว้หรอมันไม่มีทางรอดคนสายตาฉันได้คอยดูแล้วกันอุ๊ยตัวลายเกินนะดิตัวลายเกินถูกเขาหักหลังหัวใจมันพังยับเยิน
ผมยองอาเซโยฉันมีชื่อว่าหมอจีซอนอูค่ะเรียกว่าหมอจีละกันแต่ว่าฉันพูดตรงนะช่วงเนี้ยฉันรู้สึกผัวฉันแปลกๆมาเขาเหมือนมีรับลมคมในอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรที่เขาซุกฉันไว้หรือเปล่าฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันละแคะระคายแล้ววันนี้ฉันจะมาเช็คสภาพคล่องหน่อยว่ามีอะไรแปลกไปไหมนี่เอ๊ะไปสังเกตการผัวฉันดีกว่าอุ้ยอ้าววันดีที่รักเออนั่นแหละผัวฉันโอ้โหสงสัยมันเหมือนมันมีอีหนูเปล่าคือมันจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันไม่ค่อยทำการบ้านนะเออไม่รู้เพราะอะไรคือสกิดแล้วหันหนีหันหนีอ่ะโอ้โหฉันคงมีค่าแค่เวลาที่เธอเล่าเอ้ยเอาเซลอ๋ออันนั้นลูกท่านประธานไงเออดายองอ่ะลูกท่านประธานมันมีอะไรมันไม่มีหรอกเธออยากรักก็ไปหาเขาวัดอมคบเพื่อต้องฝืนทนไปอย่างเขานอนด้วยกันเฮ้ยอย่าคิดมากดีกว่าเพราะว่าอะไรคือจับมือคือ you know คือแบบฟิลฝรั่งอ่ะเออเข้าใจไหมคือผัวฉันก็มีความรู้ค่ะแบบจบนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเช็คแฮนด์อะไรก็ว่าไป oh, no. ไม่ใช่อะไรอันนี้คือเขาเรียกวัฒนธรรมตะวันตกปะคือเป็นฟิลอกกอดฟิลแบบจุบจุบอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีอะไรดีกว่าคือเราจะคิดบ้าไปเองอ่ะคุณเดี๋ยวคนเห็นฉันเปลี่ยนเบอร์แล้วนะไหนๆๆขอเบอร์หน่อยมาเมมไว้หน่อยเออเป็นอย่างงี้เฮ้ยขอเบอร์กันปะเฮ้ยอันนี้คือเมียน้อยเลยปะเอาดีๆคืออย่างอื่นไม่เคยว่าเลยนี่ขอเบอร์เท่ากับเมียน้อยดีๆไม่เล่นนะหนึ่งรายย้องอ่ะเนี่ยน่ะหรอสิ่งที่ผัวฉันซุกเอาไว้ฉันยอมไม่ได้นะอีผัวตัวดีฉันจัดการมันเฮ้ยอ้าวคุณเธอให้เบอร์นายย้องเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรนี่คุณอยากจะปากแข็งอีกเหรอไอ้นั่นตะคิวแดกแล้วกล้ากับกูขนาดนี้เลยเหรอไอ้เฮียโอถึงกับกูมากนะไอ้ปลาทองนี่ซ่อนอูหรือชีฮะมึงตายอยากจะจัดการมันอย่างนี้จริงๆเลยแต่ว่ามันก็แค่ความคิดอะทำมีได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนสลายอย่างฉันต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามันต้องมีหลักฐานที่มัดตัวแทโอกับดายยองอะไว้แน่ๆฉันต้องรู้ให้ได้เลยคนตั้งเยอะต้องแย่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคอยดูนะฉันจัดการให้ได้เลยคนเยอะแย่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะฉันไม่ยอมหรือว่าคนเยอะแย่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะกระวนกระวายเว้ยคือมันต้องมีซัมติงอ่ะนึกออกปะถ้าไม่มีซัมติงมันจะให้เบอร์กันได้ยังไงคือนี่อยากให้จับให้ได้นะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะโหคนเยอะแยะทำอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลอ๋อคนไข้มาแล้วเหรอคะโอเคค่ะให้เข้ามาได้เลยค่ะโรงพยาบาลนี่เขาโทรบอกอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะหมอจีค่ะคุณดายอกเป็นอะไรมาหรือเปล่าคะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะคะคือเหมือนจะปวดหัววิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนฟิลแบบน่าจะท้องกับสามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มียางอายหน้าด้านโอ้ยคุณพี่รู้จักคำว่าหน้าด้านด้วยเหรอคะก็จะไม่ให้รู้จักได้ยังไงล่ะคะก็คุณมาทำให้ดูทุกวันวายว่าดายอ่ะแรงมากเลยนะคะแต่ว่าด้านที่ว่าเนี้ยคือด้านไหนก็สวยหรือเปล่าคะก็อย่างว่าล่ะค่ะหน้าใสไร้สิวผิวหน้าซุกขนาดเนี้ยไม่เหมือนคุณพี่หรอกค่ะดีใจก็หน้าเนี้ยเสียใจก็หน้าเนี้ยสามีมีเมียน้อยก็หน้าเนี้ยคุณดายองคะถ้าฉันหยุดต่ำกว่านี้อีกนิดเดียวฉันตบคุณให้คว่ำประจานความหน้าด้านของคุณเลยค่ะอุ๊ยคุณพี่เรียกน้องลงมาชั้นล่างเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะโอ๊ยคุณพี่ตบน้องแรงมากคุณพี่ก็ต่ำไม่แพ้น้องหรอกค่ะฉันต่ำกับเธอได้มากกว่านี้อีกจะบอกให้เอาไงเอาไงเดี๋ยวคุณพี่เอาดีๆต่ำเกินต่ำลงมาแกนโลกแล้วฉันท้องกับผัวคุณพี่นั่นแหละค่ะไปเสียใจอ่ะคุณแทโอนะคุณแทโอทำกันได้คอยดูนะจัดการให้ได้เลย
ฉันไม่ยอมหรอกทำนี้ได้ยังไงอ่ะขนเยอะแยะทำนี้ได้ยังไงนะโอ๊ยนั่งหมอจีเล่นงานเจ็บมากเลยนะแต่ก็เอาเถอะยังไงอ่ะคุณแทโอเขาก็ต้องเลิกกับเธอมาอยู่กับฉันอยู่ดีใครมากดกิ่งเนี่ยคนรวยอย่างเงี้ยไปดูหน่อยละกันเดินไกลนิดนึงบ้านมันใหญ่อะเนาะสวัสดีจ้าไดยองอ่ะคุณแม่อยู่บ้านหรือเปล่าจ๊ะนี่พวกคุณมีธุระอะไรกันเหรอคะ พอดีคุณแม่เนี่ยชวนฉันและสามีของฉันมาทานข้าวที่บ้านไงคะไม่ได้เหรอจ๊ะไดยองอ่ะแล้วมางงอะไรเนาะคนชวนกินข้าววายโอ้ยตายแล้วจะทำยังไงดีอะออตะเคอีตะเคคุณแม่คะคุณแม่ชวนหมอจีมาทานข้าวที่บ้านเราเหรอคะ ใช่แล้วละจัดดายองอ่ะ แม่เนี่ยก็จะได้อวดความสวยแล้วก็ความรวยของบ้านเรายังไงล่ะลูก สวัสดีค่ะคุณอุตสาขอบคุณนะคะที่ชวนพวกเรามาวายเล็กน้อยค่ะ เป็นไงบ้างคะบ้านเนี่ยหรูหราไหมคะคือคิดว่าชาติเนี้ยก็คงไม่มีปัญญาหรอกเนาะฉันเข้าเรื่องเลยนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะมันมีชู้มันเล่นชู้กับลูกสาวบ้านนี้จนท้อวายนี่มันอะไรกันนะคะอุตส่าห์ไม่เชื่อหรอกค่ะงั้นดูนี่ค่ะนี่มันอะไรเนี่ย Best Korean Laboratory Soup KOL น้อย1 Makeup Review Product เนี่ยนี่คืออะไรอะคะผิดอันค่ะอันนี้สคริปต์อันนี้ต่างหากค่ะใบรับรองแพทย์นี่แกท้องจริงๆเหรอคือจ่ายองอ่ะนี่อีแก่บ้านน้ำลายพูดบ้างอะไรไม่รู้เรื่องบอกตัวเองก่อนเถอะไม่ให้เป็นเมียหลวงไปตลอดชีวิตอ่ะหืมอะไรล่ะนี่แม่เคยสอนให้แกทำตัวแบบนี้เหรอฮะอีลูกไม่รักดีทำไมไม่รอจดทะเบียนกันก่อนล่ะลูกแย่งผัวมันมาเลยแล้วก็จดทะเบียนเยาะเย้ยมันไปเลยนี่ก็ทำให้มันรู้ก่อนแบบนี้เนี่ยไม่สมกับเป็นลูกแม่เลยนะดายองอ่ะ พอกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะฉันขอให้คุณโชคดีกับครอบครัวแบบนี้ก็แล้วกันฉันไปต้องมาง้อหรอกนี่หลานจะไปไหนยะตามมันไปดายองอ่ะได้เลยค่ะคุณแม่ มานะอยู่ไหนฮะอีแก่ขึ้นมานี่สิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยสโลสโลฮะเนี่ยน่ะเหรอนบนับพาในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้เนี่ยเธออยากจะมาแย่งผัวฉันก็ตามใจแต่ฉันขอเตือนหล่อนเลยนะหล่อนไม่มีทางมีความสุขกับผัวฉันได้หรอกเหรอคะก็ยังดีกว่าบางคนเนี่ยเที่ยววิ่งแร่ตามผัวให้คนกระสังเวชจนทั้งกลุ่มโซถ้ารู้ว่าหล่อนจะคันขนาดนี้ฉันน่าจะยัดตำแยไปสัก10ต้นระวังกรรมจะตกที่ญาติฝ่ายหญิงของคุณนะคะยิ่งฉันเนี่ยรักคุณแทโอมากมากอยู่แล้วด้วยรักเหรอคนอย่างเธอรู้จักความรักด้วยเหรออุ้ยนั่นน้ำตาเหรอคะไม่ใช่ถ้างั้นก็คงจะเป็นโบท็อกรั่วคุณอย่าไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแทโอเดี๋ยวอุตส่าห์เนี่ยจะจัดการให้เองเลยนะคะปากดีกันนะมึงโอ้ยว้ายว้ายโอ้ยว้ายว้ายโอ้ยโอ้ยกูโตก็คุณเป็นอะไรมากไหมไม่ได้เป็นอะไรแล้วลูกของเราอะลูกคือทำไมท้องคุณแข็งๆอะคือว่านี่มันคืออะไรอ่ะนี่ก็คือ Best Korean Laboratory Soup นะคะความลับหน้าใสไร้สิวผิวหน้าซุปของสาวเกาหลีตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากพืชมหัศจรรย์อินจินซุปนะคะที่ช่วยลดปัญหาสิวนะคะทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะรูขุมขนแล้วก็หลุมสิวอ้อยช่วยเยอะเลยแกมันเป็นความลับของสาวเกาหลีเลยนะเนี่ยมีทั้งครีนเซอร์โทนเนอร์แล้วก็เซรั่มเลยมันคือความลับหน้าใสไร้สิวผิวหน้าซุปของฉันยังไงล่ะคุณถึงหลงฉันแบบหัวปักหัวปั๊มเลยอะเนี่ยสรุปว่าคุณไม่ได้ท้องเหรอนายองคุณหลอกผมนี่ก็ท้องนี่ดูท้องใหญ่ไงมันคืออ้วนอะทำไมอะแค่นี้รับไม่ได้หรอผมผิดหวังในตัวคุณมากจริงๆเลยเนี่ยงั้นเหรอคะผิดหวังมากไหมคะผิดหวังมากไหมผิดหวังก็ผิดหวังไปเลยค่ะเพราะว่าหน้ามันใสไร้สิวผิวหน้าซุกเกินเข้าใจไหมคะคุณแทโอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
จำเอาไว้จีซอนอูไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปดายองอ่ะช่วยแม่ด้วยลูกแม่ไม่ไหวแล้วโอ๊ยหลังยอกเนี่ยหรอจุดจบของอุตสาห์โอ๊ยมันจะปวดหลังจริงๆซอนอูอะไรอ่ะคุณต้องคุยกับผมให้รู้เรื่องก่อนคุยเหรอมันจำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยเหรออ๋อจำเป็นงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรกับฉันคุณมีเมียน้อยคุณหลอกฉันคุณทำให้ลูกฉันไม่มีพ่อรู้สึกต้องเป็นมาถ้าจะขอโทษกันง่ายๆเหรอมีความรักที่คุณซุกเอาไว้เนี่ยมันชอบมันมากนะใช่ไหมถ้าชอบมันมากนักละก็ใช้มันไปเลยทุกวันเริ่มเลยจากครีนเซอร์ตัวนี้ก็คือล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกสิ่งแบบอะไรเงี้ยได้หมดโจทย์ช่วยเรื่องสิวด้วยเข้าใจไหมเพราะมีใบซุกเข้าใจปะล่ะขั้นตอนต่อไปโทนเนอร์ก็เช็ดไปเป็นฟิลบำรุงหรือตบหน้าอะไรอย่างงี้เข้าไปเติมความชุ่มชื้นได้ด้วยเข้าใจยังและอีกตัวนึงเซรั่มก็ใช้เซรั่มไปด้วยเพราะอะไรเรื่องสิวเรื่องอะไรมันก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดเข้าใจไหมเซรั่มก็ตุ้มๆลงไปเลยเพราะว่าสารสกัดจากใบซุกหรืออินจินซุกมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการแก้เรื่องสิวอักเสบสิวอุดตันรอยแดงรอยดำหรือรูขุมขนกว้างอะไรยังไงก็ว่าไปสิใช้ไปเลย3ตัวมีทั้งครีนเซอร์โทนเนอร์แล้วก็เซรั่มจริงๆฉันก็ใช้นะแต่ฉันไม่ได้บอกคุณจะคิดว่าคนอื่นดีกว่าฉันก็หรอฉันก็ไม่ได้มีสิวนะเออเป็นไรเอ่ยสิ่งที่คุณทำกับฉันไว้เนี่ยอะไรอ่ะใบยาแล้วยากันไม่ต้องมายุ่งกับฉันเอกถึงลูกฉันต้องกลายเป็นผู้ชายซึ่งไม่มีพ่อแค่จะมาขอโทษกันง่ายๆได้แล้วซึ่งเป็นกิมเมอร์ฉันต้องกลายเป็นหมายลูกฉันไม่มีพ่อจูยองอ่ะแม่เป็นไรครับพ่อทิ้งเราไปแล้วลูกพ่อไปหาเมียน้อยเราหย่ากับแม่แล้วลูกอย่าไปลูกนะลูกหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะลูกได้พ่อมาเยอะเกินเป็นเหมือนพ่อเกินอะไรยังเฮ้ยแต่ว่าลูกมีสิวปะลูกมันมีสิวปะมีครับเฮ้ยลูกถ้าลูกเป็นสิวลูกก็ต้องใช้เลย Best Korean Laboratory Soap ทั้งครีนเซอร์โทนเนอร์และเซรั่มลูกต้องใช้เลยเพราะว่าวัยรุ่นวัยอะไรก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเข้าใจไหมลูกผมลูกไม่ไหวแล้วผมลูกดูงอกอยู่การมันเป็นไรมันกรอบๆแปลกๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปใช้นะครับใช้เพราะว่าเราไม่มีใครดูแลแล้วลูกเราต้องดูแลตัวเองแล้วเรื่องสิวเรื่องอะไรมันก็เป็นปัญหาคู่ทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างลูกเยอะมากโอเคครับครับอุ้ยผมลูกเป็นไรอ่ะลูกมีปัญหาเรื่องมันแคร์ด้วยไหมทำไมวิกลูกเป็นไรบ้ามันไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยอะไรอ่ะผมเลิกกับซอนอูแล้วแล้วเรากลับมาคบกันเถอะจักกันแล้วคุณมาอย่ามาโฟกัสตรงนี้มันเล่นมานานแล้วดิไม่คือฉันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือระหว่างที่คุณทิ้งฉันไปเนี่ยฉันก็เขามีใหม่แล้วค่ะคุณมีใครเปียงหรอเปียงไหนอ่ะติดเคสหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮัลโหลโนนหรอแบ็คแพ็คไปแบ็คแพ็คไปได้ค่ะไปได้เอ๊ะฮัลโหลไปเป็นนางแบบอะคะใครแกพี่แฝดหรอได้เลยเอ๊ะนี่คุณมันอะไรกันนักหนาเนี่ยฉันสวยฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันไม่มาง้อคุณแล้วฉันไม่อยากจะความหาคนนี้คนนี้มีสองคนเท่านั้นเขาเป็นครอบกันฉันยอมบ้าได้เข้าใจยังมันไม่ไอ้ย่าไม่ต้องมายุ่งฮัลโหลเฮ้ยติ๊กหรอติ๊กไหนอ่ะติ๊กปะติ๊กเจ็ดหรอติ๊กกินสีหรอเล่นตลกหรอขอจะแตกปะไปดิ